โอเคค่ะอันนี้นะคะเนยก็ไปลงมอยเจอร์ไรเซอร์มาให้ผิวเราชุ่มชื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันด้วยขั้นตอนแรกเลยเนาะอันนี้นะคะเนยก็จะใช้ไพรเมอร์นะคะเป็นของ Catrice นะคะ Prime and Fine Beautifying Primer ค่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่แบบเพราะว่าแพ็คเกจที่มันเป็นสีชมพูนะคะคือมันจะทำให้เราได้ลุคแบบว่า Natural Glow แบบว่าผิวดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาตินะคะแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือกลิ่นมันหอมค่ะใช้ไม่เยอะนะคะใช้แบบประมาณแต่ๆๆไปชอบมากกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผิวที่แบบว่าดูโกลว์แบบนี้นะคะเนี่ยเล่นกับไฟเห็นไหมรองพื้นที่เราคิดว่าถูกดีจริงๆเนี่ยเนยก็ยังไม่ได้ถูกใจรองพื้นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเคยใช้ BB ของ Maybelline แล้วก็ชอบอันนี้นะคะเป็นSuper BB นะคะรุ่นที่แบบเป็น Super Cover อันนี้เนยก็ใช้เบอร์02นะคะก็คือเบอร์ Medium นะผิวแบบกลางๆคือที่ชอบอันนี้เพราะว่าเหมือนมันเป็น BB ที่แบบปกปิดโอเคถามว่าคุมมันเป็นไงบ้างคุมมันมันก็ได้อยู่อะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบไพรเมอร์เข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าคือแบบพอพูดถึง BB มันก็คงไม่ได้แมทซะทีเดียวเนาะมันก็จะต้องมีความแบบดิวี่ระหว่างวันบ้างแต่ก็ไม่แย่นะคะจริงๆรุ่นนี้หลายคนชอบเยอะมากเลยนะเนี่ยวันนี้นะขอใช้กับแรงแล้วกันนะคะนี่เดี๋ยวใช้มือส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้รองพื้นใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าลุคปกตินะคะที่ไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเนี่ยก็จะใช้แบบรองพื้นหรือว่า BB ที่แบบธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบแบบอะไรหนาๆคือขนาดไปอีเวนต์เราก็ยังใช้แบบรองพื้นที่บางๆนะคะเน้นแบบเผยผิวเยอะๆเพราะเลยไม่ชอบแบบรองพื้นหนาๆบางทีมันแบบหนักหน้ามากเกินไปค่ะมาถึงคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่เรารู้สึกว่าถูกและดีจริงๆนะมันก็มีหลายยี่ห้อนะคะอย่าง Maybelline หรือว่าของคอลเลคชันนะคะอย่างอันนี้เนิร์ดลองซื้อMaybelline ที่เป็น Age Rewind นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือแบบมันดังมากเลยที่ต่างประเทศแล้วเนิร์ดก็เลยแบบซื้อในเว็บมานะคะราคาก็แบบว่าไม่แพงด้วยมันจะประมาณแบบ200นิดๆ นะแต่เนิร์ดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีนะอันนี้เนิร์ดใช้สีไลท์เรารู้สึกว่าแบบพอใช้อ่ะมันแบบbrightening ใต้ตาได้แบบดีเวอร์ตาใช้ก็จะหมุนแบบนี้นะคะก็มาใช้ก็จะใช้เป็นเหมือนแบบไฮไลท์ไปด้วยเลยก็จะใช้แป้งตัวเดิมในลักษณะแบบว่ากดๆทับลงไปนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่แบบไปทำลายรองพื้นที่เราลงเอาไว้เสร็จแล้วหน้าดูวอกมาหน้าดูแบบเป็นผีจีนมากตอนนี้ต่อมาก็ถึงขั้นตอนของการคอนทัวร์ค่ะใครที่แบบว่าดูคลิปเนี่ยนะคะก็จะรู้เลยนะว่าเนิร์ดเนี่ยขาดแบบขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทำหน้าของเราให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะอย่างคอนทัวร์ที่เรารู้สึกว่าถูกและดีนะคะอย่างอันนี้เป็นของ Catrice นะคะcontouring all around contouring ค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คือแบบมีคอนทัวร์แล้วก็มีคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนิร์ดขอใช้เป็นคอนทัวร์แบบมูสละกันอันนี้เป็น Essence Soft Touch Mousse นะคะสี03 Matte Honey คือจริงๆมันเป็นรองพื้นแต่ว่าเนิร์ดเอามาเนิร์ดเลือกสีเข้มมาเพราะว่าอยากใช้เป็นแบบคอนทัวร์เพราะว่าเนื้อมันดีมากเลยอะแล้วแบบคอนทัวร์ก็ง่ายอะคือชอบตัวนี้เพราะว่าแบบเนื้อมันนุ่มมากเลยทุกคนควรจะแบบใครที่ยังไม่ลองอยากให้ลองแล้วก็ใช้แป้งอันเดิมเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยเห็นไหมพอเกลี่ยแล้วมันก็จะแบบดีขึ้นดูแบบมีความมีมิติแล้วก็มีความกลืนไปกับผิวได้ดีนะใครที่คางสั้นแบบนี้นะคะอนุญาตให้แบบคอนทัวร์ตัวนี้ขึ้นมานิดนึงแบบดูข้างแหลมขึ้นหน้าบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแบบทำไมเนิร์ดคอนทัวร์กรอบหน้าแต่ว่าไม่คอนทัวร์จมูกเพราะนะรู้สึกว่าแบบถ้าคอนทัวร์พลาดแล้วมันคือพลาดหรือมันลบยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราไปใช้แบบฝุ่นนะคะในการคอนทัวร์ทีเดียวดีกว่า
โอเคนะคะพอเราลงพวกงานผิวเสร็จแล้วเราก็จะมาเซตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะวันนี้เราใช้เป็นแป้งทาสลูเซ่นนะอันนี้เป็นของ Essence All About Matte Fixing Compact Powder ค่ะอันนี้หน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้แต่จริงๆเหมือน Essence เขาจะมีตัวที่เป็นแบบกระปุกแล้วแบบแป้งมันจะเป็นผงๆอ่ะคือซึ่งอันนั้นน่ะมันอาจจะใช้ยากกว่านะคะอันนี้มันก็พอมันเป็นคอมแพคมันก็จะไม่เลอะเทอะเนาะแล้วก็ชอบอันนี้มากแล้วก็เคยรีวิวในเพจไปแล้วด้วยนะคะว่ามันแบบดีมันคุ้มมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้กับแบรนด์ก็แบบก็เซตไปข้อดีของแป้งทาสลูเซ่นก็คือมันจะไม่ทำให้รองพื้นหรือว่า BB ของเรามันเปลี่ยนสีค่ะมาถึงงานคิ้วที่เราชอบมากนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใช้มานานมากนะอันนี้เป็นของ Cos Look Slim Brow Pencil ค่ะอันนี้เป็นสีซอฟต์แบล็คก็คือจะเป็นแบบสีดำที่แบบซอฟต์ลงมาหน่อยนะคะไม่ได้เข้มมากที่เลือกใช้สีดำเพราะว่าตอนนี้ผมค่อนข้างจะดำแล้วแล้วก็คิ้วค่อนข้างจะดำมากแล้วนะแล้วก็เลยเลือกสีที่มันแบบคิดว่าไปได้หน่อยนะเราก็จะค่อยๆร่างโค้งคิ้วก่อนใจเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวพอเราร่างโครงคิ้วนะคะด้วยดินสอเสร็จแล้วนะเนยก็จะมาเติมคิ้วนะคะด้วยอายแชโดว์คิ้ววันนี้เนยใช้ของ Wet n Wild Ultimate Brow Kit นะคะเป็นสี Ash Brown นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อก่อนเนยใช้บ่อยมากนะคะแต่ตอนนี้ก็สลับกันไปเรื่อยใช้อันนู้นใช้อันนี้นะคะอันที่ชอบส่วนอันนี้นะคะเนยก็จะใช้สีแบบที่เข้มที่สุดเลยนะคะในการเติมคิ้วฟลุ๊กนะคะแล้วก็จะต้องเบลนหัวคิ้วกันหน่อยนะแบบมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีความแบบโปรเฟสชั่นอลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บคิ้วให้มันเรียบร้อยนะคะด้วยคอนซีลเลอร์อันเดิมแทนคนตายได้เลยจริงๆในส่วนของมัสคาร่าคิ้วนะคะเนื้อไม่ได้มีอะไรที่แบบเนื้อชอบเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคิ้วดำแบบนี้นะคะเนื้อก็จะใช้มัสคาร่านะคะปกติเลยที่เราใช้กันนะในการแบบทำให้มันแบบฟึ๊บเขาเรียกอะไรทำให้มันแบบเป็นระเบียบขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการแต่งตากันแล้วพาเลตแต่งตาที่แบบถูกและดีแล้วก็อยากแนะนำทุกคนมากๆๆๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Essence All About Nude ค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทุกหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะคือแบบเนื้อมันดีเกินคาดมากๆนะคะในราคาที่แบบเอื้อมถึงทุกทีคือเป็นแบบสีที่แบบใช้ได้ในแบบทุกๆวันนะคะแล้วก็สุภาพด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นของ Intuit นะคะรุ่นEye Color Palette ค่ะอันนี้เป็นตลับเบอร์04นะคะ Iceland Sand หน้าตามันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นว่าเนื้อชิมเมอร์ทุกสีเลยนะคะแล้วก็พิกเมนต์มันดีเวอร์ๆดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองคือ swatch ทีนี้แบบโอ้โหคือแบบว่าสีทองคือสีทองอะโอเคเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะสีที่เนยจะใช้เป็นสีแรกใช้เป็นเหมือนแบบสีเบจก่อนนะคะอันนี้เนยก็จะใช้สีนี้ค่ะที่แบบออกแบบน้ำตาลอ่อนๆเลยนะคะเนื้อเราก็ลงไปเป็นเหมือนแบบ transition color ก่อนพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเนยก็จะมาใช้สีที่แบบน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ใช้กับแบรนด์ที่แบบเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าเราจะใช้ในการค่อยๆคัดมันค่ะอันนี้เราก็จะใช้สีน้ำตาลแมตต์นะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลเดิมนะคะในการคัดใต้ตาของเราเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะเบลนให้มันแบบฟูกระจายพอเราได้เบ้าประมาณแบบนี้แล้วนะคะเนยก็จะมาใช้นะคะพาเลตเขียนคิ้วของ Wet n Wild ที่เนยเขียนคิ้วไปเมื่อกี้นะคะใช้สีเดียวกับที่เขียนคิ้วเลยนะคะสีเข้มๆแบบนี้นะคะในการคัดไปที่แบบประมาณห่างตาอ
เราก็จะใช้ eyeshadow สีนี้นะคะที่แบบมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะในการทาบริเวณกลางเปลือกตาค่ะทีนี้นะคะเนยก็จะมาติดเทปตา2ชั้นนะคะเทปตา2ชั้นที่เนยชอบเนี่ยแล้วเราก็ใช้ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็ถูกและดีด้วยนะคะอันนี้เป็นของ Hello Eye Tape นะคะไซส์ L หน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะวันนี้นะคะเนยใช้เป็นแบบเจลไลเนอร์แบบตลับอันนี้เป็นของ Maybelline New York นะคะสี01 Black ค่ะเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ออริจินอลมากชอบมากเลยใช้กับแปรงหัวตัดนะคะแบบเนี้ยเราก็ทำการแบบดึงตรงนี้ให้ตึงเนาะก่อนค่ะในส่วนของตรงช่วงโคนขนตานะคะที่มันยังแบบว่างๆอยู่นะคะก็จะใช้ Golden Rose นะคะ Waterproof Eyeliner ที่เป็นแบบว่าหัวหมุนๆแบบนี้นะคะใช้ง่ายในการเติมตรงช่วงโคนขนตาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเขียน Inner Liner ด้วยนะคะพอเติมปุ๊บมันก็จะแบบดูดีขึ้นมาทันทีบางคนอาจจะตกใจนะคะแบบต้องวิ่งไลเนอร์ขนาดนี้เลยเหรอนะคะแต่เพราะว่าเอาจริงๆคือมันแล้วแต่คนค่ะอย่างเนี่ยเราเป็นคนที่ตาเล็กใช่ไหมเวลาจะแบบสร้างเบ้ามันต้องแบบให้สุดมันจะได้แบบเดี๋ยวพอติดขนตามันจะดูดีขึ้นค่ะทุกคนใจเย็นๆนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดัดขนตากันค่ะที่ดัดขนตาที่ถูกและดีที่เนิร์ดชอบมากนะคะอันนี้เป็นของมูจิราคาแบบประมาณ190-195ประมาณนี้ค่ะแต่แบบยางมันดีมากเลยอยากให้ทุกคนไปลองนะคือเนิร์ดก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะอันนี้มันดีมากแล้วก็มีหลายคนไปซื้อตามแล้วก็บอกว่าชอบนะคะใครที่กำลังหาที่ดัดขนตาแบบโอเคโอเคราคาไม่แพงนะคะแนะนำเลยนะคะซื้อได้ที่ช็อปมูจินะอันนี้มาสคาร่าที่เนยใช้ในวันนี้นะคะแล้วเนยก็ชอบมากใช้แบบใช้บ่อยมากๆนะคะอันนี้ก็ไม่แพงเลยนะอันนี้เป็นของ Royal นะคะ 4D ที่เขาเรียกกันสั้นๆนะคะแบบหล่อสีนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีผลิตแล้วนะน่าจะเป็นรุ่นสีทองที่ออกมาแทนเจ้าตัวนี้นะคะแต่เนยว่าก็น่าจะคล้ายๆกันคือรุ่นนี้แบบพี่โมเมก็ใช้แล้วเนยก็ซื้อตามรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันแบบว่าเอาอยู่แล้วมันก็ทำให้แบบขนตาเราแบบแผ่แล้วก็แบบหนาขึ้นเยอะอันนี้เนี่ยก็แต่งตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเพิ่มที่หัวตานิดนึงนะคะแล้วจะใช้สีนี้นะคะส้มๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาปัดบรอนเซอร์กันวันนี้นะคะเราใช้ของ New York Color นะคะตัว Moist Skin Bronzing Face Powder เบอร์ 702A Sunny นะคะหน้าเราจะเป็นแบบนี้คือจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบถูกและดีมากแล้วก็เป็นสีที่แบบเข้ากับผิวเนิร์ดมากนะคะคือบรอนเซอร์บางยี่ห้อมันก็จะแบบส้มไปใช่ป่ะล่ะแต่อันนี้คือมันแบบโอเคมากBlush on ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเนี่ยก็ใช้เป็นของ Super Mom ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจ
จริงๆนะมี3สีแต่ว่าอันนี้จะใช้2สีผสมกันจะเป็นสีที่ออกอมส้มๆนะคะแล้วก็สีที่แบบออกชมพูชมพูก็จะดูสุขภาพดีมากขึ้นมาถึงขั้นตอนการทาลิปแล้วนะคะเห็นตาเราแน่นแบบนี้นะก็คิดว่าคงจะทาลิปสีนูดแหละวันนี้ก็จะเลือกเป็นนูดที่แบบอมส้มๆหน่อยนะคะอันนี้เป็น NYX Soft Matte Lip Cream นะคะสีลอนดอนนะคะจริงๆอันนี้มีความแบบมีความดูแบบว่าใกล้เคียงสี Expose ของ Kylie ด้วยนะใครที่แบบว่างบไม่ได้เยอะขนาดซื้อ Kylie ซื้ออันนี้ก็ได้นะมีความติดทนแบบพอสมควรเลยดูแพงขึ้นมาทันทีในส่วนของไฮไลท์นะคะเนยก็จะใช้ของ Press Thai นะคะ Skin Loving Mineral ค่ะอันนี้เป็นสี Sun Baked นะคะจริงๆอันนี้มันเป็นไฮไลท์ที่แบบดูกับ The Bar Mary Lou นะคะแล้วก็ราคาอันนี้เนี่ยมันแค่ประมาณแบบ600นิดๆ นะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบสวยแล้วก็แบบราคาถูกมากเลยดีมีความแบบโปรที่ดีมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางถูกและดีนะคะเดี๋ยวก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะจริงๆลุคนี้เนี่ยสามารถเข้ากับสีลิปได้หลายเฉดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นนูส้มนูชมพูหรือว่านูน้ำตาลนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปมิกสีกันดูได้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เนยด้วยนะคะเนยจะได้มีกำลังใจในการทำต่อค่ะยังไงวันนี้เนยขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย